วัสดีครับสวัสดีครับโอเคชื่ออะไรผมเดวิดครับเดวิดอายุเท่าไหร่อายุ24ครับเดวิดทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ผมเป็นช่างครับเป็นช่างนะยังไงเดวิดน้องพี่วันนี้เรื่องเงินนะผมเพิ่งจบใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มทำงานนะครับครับแล้วก็คิดว่าจะซื้อบ้านสักหลังนึงครับเงินเดือนรวมๆแล้วก็ประมาณ 17,000 แฟนก็ประมาณ 15,000 สองคนรวมกันก็เกือบ 30,000 ผมเพิ่งมาเช่าบ้านครับเดือนละ 4,000 คิดแล้วปีนึง 40,000 กว่าบาท10ปีก็ 400,000 นะ100ปีก็4ล้านนะจะพูดไม่ถึงไม่รู้ก็เห็นไล่ตัวเลข4ล้านน่ะแล้วก็ 400,000 นี่เอาจะไปดาวบ้านแล้วก็เรามีบ้านของตัวเองจะดีกว่ามั้ยการคิดแบบนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของการเช่าบ้านคือมันไม่มีภาระผูกพันย้ายได้เรื่อยๆชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทางไหนย้ายถิ่นฐานสามารถทิ้งได้เลยแล้วมีเงินเก็บหรือยังเงินเก็บมีอยู่ครับที่หมู่บ้านเงินเก็บที่หมู่บ้านคืออะไรเงินฝากหมู่บ้านฝากในกองทุนหมู่บ้านนี่เหรอครับใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ไม่รู้ว่ากองทุนหมู่บ้านป่ะใช่ใช่ครับใช่ครับอยู่ในกองทุนหมู่บ้านเท่าไหร่อ่ะประมาณ50,000ถ้าเหมือนที่เราใส่ไปเนี่ยเขาจะไปปล่อยกู้เราไม่ขาดศรัทธานะเพราะว่าเดวิดเปิดมาปรึกษาเรื่องอยากซื้อบ้านได้ไหมแต่เราอาจจะช่วยเดวิดประกอบการตัดสินใจว่าตอนนี้ควรไหมดีกว่าครับมองยังไงอันนี้เราลองมาถามดูก่อนว่าเด็กอายุ24มีแฟนอายุพอการทำงานแฟนหรือภรรยาครับอ๋อแฟนครับอ๋อแล้วจะซื้อร่วมกันเหรอครับจะซื้อร่วมกันอยู่ครับถ้าถามผมนะเห็นมาหลายเคสแล้วในเรื่องเป็นแฟนแล้วซื้อร่วมกันอ่ะคบกันมานานหรือยังอ่ะก็4ปีแล้วครับมั่นคงไหมล่ะก็มั่นคงครับมึงอ่ะตัวมึงอ่ะ โอ้ตัวมึงนิ่งหรือยังเดวิดมองแวกเปล่าผมไม่ครับไม่เคยอ๋อโอเคก็คือวางแผนจะใช้ชีวิตร่วมกันชัดเจนครับโอเคตรงนี้ตัดไปแล้วก็ไอเดียที่ว่าผ่อนเสียดายตังค์สู้ซื้อเป็นของเราดีกว่าไอเดียนี้ใช้ได้ไหมฮะจริงๆมันไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆก่อนอย่างที่นันเอกบอกเลยถ้าเช่าเนี่ยนะเราเกิดอุบัติเหตุเกิดผิดพลั้งพลาดอะไรเราเปลี่ยนเราย้ายได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกู้ไปแล้วเนี่ยซื้อบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ย30ปีนะมันต้องอยู่ใน30ปีนะเกิดมีปัญหาอะไรระหว่างทางนะครับไม่ว่าจะสภาวะการเงินมีปัญหาบ้านเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ที่จะซื้อเนี่ยกะซื้อบ้านเท่าไหร่เอาบ้านหลังนี้ไม่ถูกนะเท่าไหร่นะล้านแปดและที่สำคัญนะเดวิดหมื่นนึงอะเดวิดในฐานะที่พี่เนี่ยเกิดมาเพื่อการซื้อบ้านโดยเฉพาะเป็นคนเก่งการซื้อบ้านครับผมบ้านเนี่ยเอาไม่โทออกนี่คือบ้านนะเอาน้อหนูออกคือบ้านนะการซื้อบ้านมีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะมากจริงจริงถ้าเป็นโครงการใหม่อันดับแรกละอ่ะแม่ต้องทำบังตาทำไอ้กันขโมยไอ้แย่ทำสวนแล้วก็ซื้อบ้านไม่จบอ่ะไม่จบแล้วหลังบ้านมันจะอยู่ไม่ได้จริงครับต่อเติมหลังคาไปแอร์ใส่เข้าไปอีกตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำร้อนไอ้เชียดแม่งผมว่านะสรุปนะถ้าจะเริ่มต้นต้องไม่กู้จะซื้อบ้านต้องมีเงินก้อนแรกที่จะทำทุกอย่างคือดาวตกแต่งให้เรียบร้อยอ่ะถ้าเริ่มต้นจากกู้ปุ๊บผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละมันมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่มากมายครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็อ่ะคือพูดง่ายๆเดวิดก็พูดกันตามตรงคือซื้อเพราะเสียดายค่าเช่าถูกไหมครับใช่ก็อยู่อย่างนี้มันก็ดีแต่ถ้ามีบ้านมันก็ดีอีกแบบนึงพี่แต่ว่าเอาบ้านอ่ะทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าโซฟาเตียงโต๊ะตู้อีกบึ้มน่ะตู้ข้าวต้องดาวเท่าไหร่อ่ะบ้านหลังนี้อ๋อเมื่อกี้บอกจะเอาล้านแปดใช่ไหมถ้าบ้านราคาล้านแปดนี่ผ่อนประมาณ10,000อ่ะครับผมดูตรงน่าจะทกสครับพี่แบบเด็กจบใหม่แล้วผ่านโปรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีโครงการบ้านล้านทกสใช่ไหมแล้วเราซื้อบ้านสมมติซื้อบ้าน2ล้านเนี่ยตกแต่งก็ประมาณ 20% เนาะ 400,000 นะต้องมีแหมติดแอร์ 3-4 ตัวต้องคิดดีๆนะครับกระจกเหล็กดัดผ้าม่านอะไรอีกแค่วางแผนไว้ครับเดี๋ยวก็จะถามพอดีเพิ่งเริ่มทำงานด้วยครับครับเก็บตังค์ก่อนคำแนะนำของเรา3คนคือเก็บตังค์ก่อนเช่าไปเหมือนเดิมก่อนเก็บตังค์แล้วเก็บตังค์ครับโอเครถรามีหรือยังความมั่นคงในชีวิตเป็นยังไงมีครับมีโอเคนี่มีอยู่เท่าไหร่ล่ะตอนนี้เมื่อกี้บอกที่หาได้มีหนี้อะไรบ้างอ่ะไม่มีครับตอนนี้ไม่มีโอเคก็เก็บสบายได้ใช่ไหมรวมๆก็30,000นี่ไงรวมๆ30,000อ่ะเอาตอนนี้เนี่ยถ้า30,000ปลายๆ
เรามีเหลือเก็บทุกเดือนเดือนละหมื่นไหมมีครับมีถ้ามีถ้ามีหมื่นหนึ่งพอดีนะถ้าเดือนหนึ่งหาได้30,000กว่าแล้วมีเก็บเดือนละหมื่นนะแล้วเรากู้ซื้อตอนนี้นะบ้าน1.8 ล้านเนี่ยเงินเก็บตัวนี้จะหายไปเป็นศูนย์เลยนะจะไม่มีเงินเก็บเลยนะก็ต้องผ่อนไปเพราะมันพอดีเกินไปไงถ้าจะเอาแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากการเช่าเป็นการผ่อนจริงๆแล้วที่ตัวเลข 4,000 เหมือนเดิมเปลี่ยนจาก 4,000 เป็นเช่า 4,000 เป็นผ่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นคอนโดห้องเล็กๆประมาณสัก 7-8 แสนครับ30ตารางอยู่ไปก่อนไงอ้าวก็นกน้อยทำรังแต่พอตัวคือตัวเลขมันไม่เปลี่ยนไงแต่เนี้ย 4,000 แล้วกระโดดไปเป็น 10,000 ต้นๆเนี่ยมันกระโดดไปเยอะเหมือนกันนะแล้วอย่างที่บอกครับกว่าบ้านมันจะเสร็จแล้วอยู่ได้อื้อใช่ครับนั่นเดี๋ยวผมประเมินดีๆประเมินดีๆเก็บตังค์หน่อยเก็บตังค์ไปก่อนก็ได้นะแต่ตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วนะตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วครับอาชีพการงานของเองทั้งคู่มั่นคงแค่ไหนอ่ะก็มั่นคงครับอีกคนทำโรงแรมผมอยู่บริษัทแม่โรงแรมบอกว่ามั่นคงวันนี้ผมก็ไม่น่าเชื่อครับเพิ่งจะกลับมาสิโรงแรมแต่ว่าค่อยๆครับแล้วก็เก็บเงินก่อนนะเก็บเงินให้เรามีทางเลือกเยอะๆนะครับเรา3คนเห็นถึงความมุ่งมั่นและฝันอยากมีครอบครัวของเดวิดนะครับแต่โดยประสบการณ์โดยตัวเลขโดยหลักวิชาการเราพบว่าเดวิดยังไม่พร้อมใช้คำนี้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะเหนื่อยอยู่บ้านเขาห่างกับที่ทำงานแค่200-300เมตรก็ไม่ดีเพอร์เฟกต์นี่เพอร์เฟกต์โอเคเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เก็บเงินเดวิดเก็บเงินเยอะๆแล้วเดี๋ยวทางเลือกในชีวิตจะเยอะขึ้นอีกขอให้ร่ำให้รวยนะน้องนะครับโอเคจ้าสวัสดีจ้าการเงินมีปัญหาโทรหาเรา3คนได้มีโค้ดหนุ่มนี่พี่วิงปองในคุยต้องรวยเดือนละ1ครั้งทุกวันพฤหัสที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์ด้วยนะดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งกดนู่นกดนี่ด้วยนะย้ำอีกทีมีปัญหาการเงินโทรหาเรา2คนยกเว้นเรื่องยืมเงินนะ